ท่านอนาถบิดกเศรษฐีก็คิดว่าเทวดาองค์นี้รู้สึกสำนึกผิดแล้วเราจะยกโทษให้ก็ต่อเมื่อพาไปเข้าฝ้าพระบรมศาสดาและให้ขอขมาพุทธองค์ก่อนคือเศรษฐีอยากทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญเขาพาไปหายอดกัลยาณมิตรนี่
ท่านเศรษฐีจึงพาเทวดาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมนั้นกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบเทวดานั้นหมอบกราบลงด้วยเสียงกล้าวแทบพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาพร้อมทูลว่าข้าพระองค์น่ะไม่รู้จักคุณของพระรัตนตรัยเลยได้กล่าวคำมันชั่วช้าเพราะความเป็นคนพาลขอพระองค์ได้ทรงโปรดยกโทษให้ด้วยเถิดพระองค์ทรงยกโทษให้จากนั้นถ้าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็จึงยกโทษให้ด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานโอวาทแก่ท่านเศรษฐีและเทวดาได้ตรัสพระคาถาว่าคนทำบาปย่อมเห็นว่าบาปนั้นดีขณะที่บาปยังไม่ให้ผลดื่มสุราก็นึกว่ามันเป็นของดีทำให้เลือดลมในตัวไหลหมุนเวียนก็alert ขึ้นบำรุงหัวใจอะไรต่างเพราะยังไม่เห็นผลของบาปในอบายแต่ว่าเมื่อใดบาปของเขาส่งผลวันนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วแต่ว่าพอลงไปเป็นมหานรกนั้นโอ้ไม่รู้เลยส่วนเขาทำกรรมดีอาจจะเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ส่งผลแต่เมื่อใดกรรมดีส่งผลวันนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีเนี่ยทำบุญแล้วเห็นบุญช่วยอะไรเงี้ยหลังจากจบพระคาถาเทวดานั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลคือท่านขึ้นหัวข้อนั้นนะแต่อธิบายอะไรเยอะไม่ใช่ฟังแค่สองบรรทัดแล้วบรรลุก็ไม่ใช่อย่างขนาดยกเว้นบางท่านนั้นเองลำดับนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้กล่าวคุณของตนต่อเบื้องพระพักตร์ของพระบรมศาสดาคือกำลังปิติว่าข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาองค์นี้ห้ามข้าพระองค์ไม่ให้ทำทานแต่ข้าพระองค์ก็ยังทำอยู่นี่คือคุณของข้าพระองค์ใช่หรือไม่คือเทวดามาห้ามเนี่ยแต่ว่าไม่เชื่อยังทำพระองค์ก็ตรัสตอบว่าท่านเศรษฐีท่านเป็นอริยสาวกแล้วมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวมีทัศนะบริสุทธิ์การที่ท่านถูกเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยห้ามอยู่แต่ห้ามไม่ได้นั้นน่ะไม่น่าอัศจรรย์เลยคล้ายๆเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยคล้ายๆก็ห้ามไม่ได้แต่ตรงนี้สิในปานก่อนสมัยที่เรายังสร้างบารมีอยู่ได้ถูกพญามารเนรมิตหลุมฐานเพลิงลึก80ศอกเนี่ยพญามารมาอีกแล้วขวางหน้าอยู่เพื่อห้ามไม่ให้ทำทานแต่ก็ห้ามเราไม่ได้อย่าลืมตอนนั้นท่านยังสร้างบารมีอยู่ยังไม่ได้เข้าถึงอะไรเลยเนี่ยจำไปจ้ะขนาดนั้นยังหัวใจของบรมโพธิสัตว์ยังไม่กลัวกระหลุมฐานเพลิงเลยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงทูลขอพระองค์ตรัสเล่าเรื่องให้ฟังพระบรมศาสดาจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตทั้งนี้ในครั้งอดีตการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ณกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงพาราณสีได้รับการเลี้ยงดูเสมือนเป็นราชกุมารเป็นสุคุมารชาติพออายุได้16ปีก็เรียนจบศาสตร์ทุกสาขาเมื่อบิดาถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์ก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีแทนบิดาท่านได้สร้างศาลาโรงทาน6แห่งพอเป็นเศรษฐีก็สร้างโรงทานกันเลยคิดจะให้อย่างเดียวที่ประตูพระนครทั้ง4ทิศรวม4แห่งท่ามกลางพระนครอีก1แห่งประตูบ้านตนอีก1แห่งโอ้กี่แห่งก็ไม่รู้เดี๋ยวท่านได้ให้ทานอย่างมากมายพร้อมทั้งรักษาศีลและรักษาอุโบสถอยู่มาวันหนึ่งถึงเวลาอาหารเช้าบริวารนำโภชนะที่ชอบใจมีรสเลิศต่างๆเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ขณะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งเข้าผ่านมาตลอด7วันแต่กำหนดเวลาออกบิณฑบาตแล้วคิดว่าวันนี้เราจะไปยังประตูเรือนของเศรษฐีกรุงพาราณสีเพราะเห็นว่าท่านเศรษฐีปรากฏลงมาในข่ายพยานจากนั้นท่านก็ไปยืนที่พื้นมโนศิลานุ่งห่มจีวรผูกรัปคตถือบาทดินอันสำเร็จเดลิต
เหาะมาเลยไปสู่ประตูบ้านของเศรษฐีขณะนั้นพระโพธิสัตว์กำลังจะเริ่มทานอาหารพอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเห็นท่านเหาะมาโอ้โหเป็นเราเราก็วางอย่างอื่นเลยโถเห็นคนเหาะนี่ไม่ใช่ง่ายนะนี่และมักจะเป็นพระนะที่เหาะมาเนี่ยโยมหมดสิทธิ์ท่านก็ลุกจากอาสนะแสดงการน้อมน้อมต่อพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทันทีเลยนี่ผู้มีบุญผู้รักในการให้ทานจากนั้นท่านก็หันไปหาบริวารบริวารก็ได้ถามว่านายจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรเธอจงไปรับบาตรของพระคุณเจ้ามาทันใดนั้นมารผู้มีบาปสั่นสะท้านสะดุ้งพลุบขึ้นมาเลยลุกขึ้นแล้วก็คิดว่าพระบาทเจ้าพระพุทธเจ้านี้นะไม่ได้ฉันพระตาหามา7วันแล้ววันนี้เมื่อพระองค์ไม่ได้ฉันก็จะมรณภาพเราจะต้องทำให้ท่านมรณภาพคือมารเนี่ยชอบคิดให้พระมรณภาพเลยจะเอาตายบางจะเอาขังบางจะเอานู่นเอานี่ต่างๆและเราจะทำอันตรายทานของท่านเศรษฐีให้พินาศนี่มาทันทีไม่ได้คิดอย่างเดียวเหาะมาด้วยเนรมิตหลุมทานเพลิงประมาณ80ศอกลึกลงไปเนี่ยบริเวณหน้าบ้านพระโพธิสัตว์หลุมฐานเพลิงนั้นเต็ไมไปด้วยฐานเพลิงไม้ตะเคียนมีไฟลุกโชนช่วงประดุดอเวจีมหานรกโอ้โหลงขนาดลุกเหมือนไฟในมาอเวจีมหานรกที่ไม่ธรรมดาหรอกในละมิตเสร็จก็ยืนอยู่กลางอากาศเตะจุ้ยเลยเห็นไหมบริวารกำลังเดินมาเพื่อจะไปรับบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นลุ่มฐานเพลิงก็ตกใจกลัวมากจึงรีบกลับมาหาพระโพธิสัตว์มาต้องการให้พระมรณภาพและต้องการให้ท่านเศรษฐีไม่ได้ทำทานเธอกลับมาทำไมนายที่บริเวณหน้าบ้านมีหลุมฐานเพลิงใหญ่ลุกโชติช่วงอยู่ทีเดียวไปรับบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแต่พอไปถึงหลุมฐานเพลิงก็ตกกระจายกลับมาทุกทีโอ้พระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้เนี่ยพญามารคงต้องการจะทำให้ทานของเราได้รับอันตรายจึงเนรมิตหลุมฐานเพลิงไว้ท่านก็รู้ทันในขณะอย่าลืมบารมีของพระโพธิสัตว์แต่ว่ามารย่อมไม่รู้ว่าอย่าว่ามาเพียงหนึ่งเลยมาเป็นร้อยหรือเป็นพันก็ไม่สามารถทำให้เราหวั่นไหวได้วันนี้ก็จะได้รู้กันละว่าเราหรือมารจะมีกำลังมากกว่ากันไม่ได้แปลว่าจะไปป้ามกันแล้วก็วัดกำลังนะใครจะมีอนุภาพมากกว่ากันเมื่อบริวารไม่ไปถือเองเลยดีกว่าพระโพธิสัตว์จึงถือถาดภัตตาหารที่ประณีตออกจากเรือนไปด้วยมือของตนเองมาแล้วเดินไปถึงปากหลุมฐานเพลิงแล้วแงนดูไปบนอากาศเห็นมารลอยอยู่จึงถามว่าท่านคือใครเราเป็นมารนั่นก็เปิดเผยด้วยความสุจริตใจไม่มีแอบแฝงกันเลยว่าเราเป็นมารทำไมต้องพรุ่งนี้
พระสง